รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเก๋ๆนะคะซึ่งอยู่ในย่านของอารีนั่นเองซึ่งไม่ได้ว่าเป็นบ้านแอบอ้างแต่อย่างใดนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านชวนพิเศษใหม่ไบรท์นั่นเองค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อยู่กับจตุจักรเนี่ยมานานมากเลยค่ะก็ติดตามได้เลยค่ะในช่วง Shopping Monster ค่ะต้องถามว่าที่นี่เนี่ยมีเจ้าบ่าวให้เช่าไหมคะนี่อะไรคะเนี่ยไม่เปิดได้มั้ย 1 2 3จะพาทุกคนไปรู้จักกับหนุ่มคนนี้ค่ะที่เก่งมากๆเลยนะคะไม่ได้แบบไม่ได้เก่งแค่ชื่อเขาชื่อเก่งล่าสุดเลยเขาเพิ่งยังไงคะได้รองอันดับหนึ่งค่ะของการประกวด Finding You Win Project นะคะซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากล้ามบึ้งมากแน่นเขาบอกแน่นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาอีกทีหนึ่งในช่วงเต็มนะคะในช่วงของหล่อต้องแชร์ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่านี่แค่น้ำจิ้มค่ะถ้าอยากสนุกแบบเต็มๆนะคะก็ต้องเกาะติดขอบจอรอดูพวกเราไว้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะในรายการ Two Piece Two Piece ค่ะสักครู่ค่ะ Two Piece Two Piece วันนี้มีข่าวดีมาฝากสาวๆกันอีกแล้วเพราะเมืองไทยประกันชีวิตจับมือกับโต๊ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ถ่ายทอด12บทเพลงของศิลปินวง Grand X ผ่านเสียงเปียโนที่จะสะกดทุกหัวใจกับอัลบั้มพิเศษ Piano and I The Grand Experience No. 1สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกเมืองไทยสมายคลับเท่านั้นเพียงใช้สมายพอยต์25คะแนนแลกรับอัลบั้มพิเศษจำนวน1แผ่นผ่านช่องทางหลักดังนี้ทางคอลเซ็นเตอร์1766กด4แอปพลิเคชัน Smile Service สมาชิกเมืองไทยสมายคลับสามารถร่วมรับสิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.meungthai.co.th สนับสนุนโดย The Paris by High Class ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสไตล์ฝรั่งเศสโอ้ยทำไมมาเร็วจังอ่ะโหฉันยังไม่ได้แต่งตัวเลยนะเนี่ยก็ตื่นเต้นแทนเพื่อนนะสิแหมจะออกเดทครั้งแรกใช่ไหมล่ะบ้าเดทอะไรล่ะก็แค่ไปดูหนังเองแล้วนี่ถ้าฉันไปออกเดทนะฉันไม่ชวนเธอไปด้วยหรอกงั้นเดี๋ยวไปนั่งรอตรงนู้นก่อนละกันฉันขอไปแต่งตัวสวยๆก่อนจ้าโอเคไปนู่นนะโอเคบอกไม่ใช่เดทนะแต่แต่งตัวนานมากนี่รอเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยแหมก็นิดนึงนะก็ต้องแต่งตัวเนี้ยเป็นธรรมดาว่าแต่เธอใช้น้ำหอมของอะไรอ่ะหอมจังฉันยังไม่ได้ใส่น้ำหอมเลยนะเราได้กลิ่นจริงๆนะมันต้องเป็นกลิ่นคอลเลกชันใหม่จากฝรั่งเศสแน่ๆเลยใช่ไหมใช่กลิ่นนี้ไหมใช่เลยเป๊ะนี่กลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มของเดอะปารีกลิ่นซีเคทโรแมนจริงเหรอหอมใช่ไหมล่ะหอมจริงอะไรจริงอ่ะตั้งแต่ฉันเปลี่ยนมาใช้เดอะปารีนะใครๆก็พูดแบบนี้แหละแล้วก็ยังมีอีกกลิ่นนึงที่หอมเหมือนกันนะกลิ่น Relaxing Touch น่ะฟีลมันจะหอมแบบว่าผ่อนคลายมากๆเลยอ่ะเราต้องไปหามาพิสูจน์บ้างแล้วแหละเชื่อเถอะฉันอ่ะแนะนำแต่สิ่งดีๆให้กับเพื่อนอยู่แล้วตอนนี้ว่าแต่กี่โมงแล้วอ่ะบ่ายโมงครึ่งนะตายแล้วฉันนัดเขาไว้บ่ายโมงแล้วคือตอนนี้สายแล้วเธอชวนฉันคุยไปเลยแล้วกัน
ช้อปปิ้งมอนสเตอร์ไปปาร์ตี้กันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวปาร์ตี้กันเถอะใส่เราอินค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่บริเวณชั้น2ของร้านชวนพิสมัยไบรท์แล้วล่ะค่ะอยู่ปากซอยอารีสัมพันธ์3นะคะแล้วก็รอบๆตัวเราเนี่ยตอนนี้ก็มีแต่เครื่องประดับฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงแล้วก็ชุดเจ้าสาวเต็มไปหมดเลยซึ่งจะบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านสไตล์วินเทจของคุณพึ่งวรรณกรนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะจะมีชุดแต่งงานให้เช่ามีชุดไปแบบไปปาร์ตี้แล้วก็มีเครื่องประดับต่างๆนะคะจะบอกว่าที่นี่เขามีแบบว่านำเข้ามาด้วยจากแบบอังกฤษจากเมกาจากฝรั่งเศสเลยค่ะชุดแต่งงานนะคะก็จะมีหลายสไตล์ค่ะซึ่งอันนี้คือสไตล์ปรินซ์ก็จะเป็นชุดสไตล์แบบเหมือนแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อะอารมณ์แบบว่าบานๆหนักม็อกแบบว่ากระโปรงบานใช่ไหมหางยาวๆโคตรหนักมากเราซ้อนกันละอันนี้จะเป็นเกาะอกนะคะแล้วก็มีโบว์ตรงนี้ก็จะมีความแบบหวานๆน่ารักดูแบบเรียบหรูยังมีอีกหลายสไตล์ค่ะดูฝั่งนี้ดีกว่าอย่างฝั่งนี้เขาเรียกว่าสไตล์ Gatsbyก็คือเลื่อมๆมีเลื่อมๆมีความแบบเซ็กซี่มากกว่ามีชุดไฮไลท์ค่ะน้องมุกค่ะเพราะว่ามันมีอายุยาวนาน100กว่าปีมากกว่า100เขาบอกว่าได้มาจากที่อังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็น่าจะแบบราคาสูงที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ราคาซื้อเนี่ย 80,000 สวยจริงอ่ะสวยจริงได้ค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าว่ามีแบบอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะมาที่อีกหนึ่งสไตล์ของร้านนี้นะคะก็คือสไตล์โรแมนติกค่ะหวานหวานเนาะหวานมากแล้วพี่แพทเลือกได้หรือยังคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องแต่งชุดเจ้าสาวสไตล์ไหนก็ได้นะในร้านนี้เลือกแล้วเข้ากันในโจทย์พรีเวดดิ้งแพทเลือกแล้วแพทเลือกหลายชุดมากแพทมีเลือกแบบว่ามีเช้าสายบ่ายเย็นค่ำปัดอัปเตอร์ปาร์ตี้โอ้โหเดี๋ยวไฮฮาร์ดเดี๋ยวก่อนอันนี้แค่พรีเวดดิ้งนะคะจะแต่งจริงแล้วเหรอคะทำไมน้องไม่รู้เรื่องละเนี่ยเดี๋ยวน้องต้องไปเตรียมชุดก่อนแล้วนะจะไปเลือกชุดดีกว่าโดนแซวแค่นี้ทำเป็นรัวรัวโอ้โหทำเป็นรัวคือรัวรัวนี่ถึงเวลาที่ต้องมาเลือกแล้วนะคะแต่ตอนนี้ขอเบาๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวน้องมุกจะได้ยินว่าเราจะเลือกอันไหนกันนะคะนี่อันนี้น่ารักดีอันนี้จะเป็นแบบเรียบๆแขนยาวแล้วก็ข้างหลังจะแบบมีหางก็น่าจะโอเคไปละไปลองดีกว่าโอ้โหได้ยินหมดแล้วมุกก็มาเลือกของมุกบ้างดีกว่าค่ะที่หนูรู้เนี่ยตะกี้พี่แพตตี้หยิบตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันดูแบบมีดีเทลน่ารักน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกว่าหวานหวานมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปลองก่อนแล้วกันนะคะไปลองแล้วรู้สึกยังไงว่าอะไรใส่ชุดแต่งงานแล้วดีค่ะก็ชุดนี้เป็นยังไงเอ่ยชุดนี้ก็จะแบบออกแนวเนี่ยค่ะแบบหวานๆดูแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะแบบเรียบๆแล้วก็จะมีนี่มีที่คอแล้วก็มีนี่ค่ะหมวกก็คือแบบฟรุ้งฟริ้งตัวเลยอันนี้ก็หวา
านมากเลยนะก็หวานเหมือนกันเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้ใช่แต่เข้ากับน้องมุกมากเลยชอบมากเลยน้องมุกชอบมากเลยตัวนี้ก็จะแบบวินเทจวินเทจแต่ว่าแบบน่ารักอ่ะโจทย์ที่เราแต่งในวันนี้นะคะก็คือโจทย์ pre wedding นั่นเองค่ะใครชอบไม่ชอบยังไงนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามาโหวตกันได้เลยนะคะใน IG แล้วก็ในแฟนเพจ two piece two piece ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนใครนะคะที่อยากได้ชุดเก๋ๆเอาไว้ออกงานเนี่ยหรือว่าอยากมาลองใส่ชุดเจ้าสาวเอาไว้ก่อนนะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ร้านชวนพิสมัยบรายนะคะตั้งอยู่บริเวณปากซอยอารีสัมพันธ์3ค่ะส่วนตอนนี้นะคะน้องมุกรู้สึกว่าเรามีครบทุกอย่างแล้วที่นี่เนี่ยมีเจ้าบ่าวให้เช่าไหมคะพี่เพิ่งเตรียมมาให้โอ้โหนี่อะไรคะเนี่ยพี่แพตตี้น้องมุกใจไม่ดีแล้วพี่แพตตี้พี่แพตตี้เราโดนทีมงานเล่นงานไม่เปิดได้ไหมไม่เปิดแต่ทางพี่หนูไม่ใช่อ่ะเปลี่ยนคู่กันเราไปไหนแล้ววะ my friend เมื่อกี้จะนี่แค่มโนเหรอโอ้เจ้าบ่าวไม่มีอุตส่าห์ไปซื้อชุดแต่งงานสวยๆถูกๆมาเป็นสองสาวมุกแล้วก็แพตตี้นะคะไปช็อปชุดแต่งงานสวยๆสไตล์วินเทจนะคะกันที่ร้านชวนพิสมัยบรายนะคะโอ้โหวันนี้เจนนี่ก็เลยพาแหวกหลบหลีกออกมาตรงนี้นะคะแถวลาดประเขานะคะกับร้านปิ่นไอรดาชุดแต่งงานหลักร้อยแต่สวยหลักล้านไปเดี๋ยวพาไปดูมีเยอะแยะมากมายหยุดมโนแล้วก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เอเจ้าของร้านเลยโอ้โหชุดแต่งงานเหล่านี้นำเข้ามาจากที่ไหนครับพี่เอก็ส่วนมากจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเป็นเมืองที่คนนิยมไปถ่ายพรีเวดดิ้งก็จะมีชุดแบบแต่งงานมือสองใช้ครั้งเดียว2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานี่ชุดแต่งงานสีแดงสีขาวเขาฮิตใส่กันนะเป็นชุดแต่งงานแบบหรืออาจจะเอาเป็นชุด after party อย่างงี้แกสปีกับพี่น่ารักมากเลยตัวนี้เท่าไหร่พี่เอตัวนี้900บาทค่ะ900บาทถูกขนาดนี้ดีขนาดนี้พี่เอค่ะวันนี้หนูจะต้องไปแต่งตัวสู้กับอีก2สาวในโจทย์ pre wedding หนูอยากให้พี่เอช่วยแบบแนะนำเลือกชุดให้หนูหน่อยเลือกสัก3ชุดเนาะได้เลยค่ะพี่เอค่ะอันนี้ตัวนี้โอ้แล้วก็เกาะอกด้วย3ชุดนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าชุด pre wedding ของเจนนี่จะเลือกชุดไหนสวยงามพร้อมลั่นระฆังวิวาห์แล้วนะ my friend นี่ชุดแต่งงาน800บาทนะฮะจากพี่เอร้านปิ่นไอรดาโอ้โหอยากสวยแบบเจนนี่ก็ไปได้เลยนะคะที่ร้านปิ่นไอรดานะคะอยู่ต้องซอยลาดประเขา33และ35นั่นเองชุดพร้อมแล้วเจ้าบ่าวของเราทั้ง2คนก็พร้อมแล้วคุณหมอแมนพี่แดนไปแต่งงานกันเถอะแพตตี้กับมุกเลยเหรออุ้ย
น่าเบื่อแต่งกับเจนนี่ดีกว่าป่ะเดี๋ยวเจนนี่อุ้มเข้าเรือนหอเองชีวิตมันโอกับโออิชิกรีนทีสนับสนุนโดยโออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆ2 piece 2 piece ด้วยนะคะต้องบอกว่ากระแสการเป็นดีเจมิกซ์เพลงเนี่ยมาแรงจริงค่ะทำเอาหนุ่มหล่อสาวสวยหันมาเอาดีทางด้านนี้กันเยอะมากๆเลยช่วงนี้ชีวิตมันโอกับโออิชิกรีนทีนะคะจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งสาวที่เขาเป็นดีเจมืออาชีพเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าชีวิตเขาโอขึ้นยังไงบ้างค่ะและตอนนี้ลิสก็อยู่กับลูกปลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำฉายาในวงการหน่อยค่ะสำหรับฉายาของลูกปลาในวงการนะคะ DJ LP ค่ะถือว่าเป็น DJ อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เนาะเราเริ่มต้นมาอยู่ในวงการนี้ได้ไงเราก็เห็นตอนเด็กๆมีโชว์ DJ อะไรแบบนี้ในโทรทัศน์นี่มันเท่อ่ะอยากเป็นบ้างที่นี่ไวตามินอะคาเดมี่มีสอนเราก็เลยเข้ามาเรียนพอเรียนแล้วมันยากง่ายต่างกับที่เราเห็นยังไงบ้างเรียกได้ว่ามันอยู่ที่ตัวโปรแกรมแล้วก็ประสบการณ์มากกว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้โปรแกรมได้ดีแล้วแล้วก็มีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ยากค่ะชีวิตเราโอขึ้นยังไงบ้างโอขึ้นก็ตรงที่แบบว่าเราได้เห็นความสุขของคนก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันโอเคสุดแล้วอยากจะให้มอบความสุขให้กับชาว2 piece 2 piece นึงได้เลยค่ะดีเจ LP ทั้งสวยทั้งเก่งนะคะที่สำคัญเปิดเพลงได้มันมากๆเลยและแน่นอนค่ะลิสก็มีกิฟต์เซตจากโออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังมอบให้กับลูกปลาด้วยค่ะจะได้สดชื่นนะคะแล้วก็มีพลังไปมอบความสุขความสนุกให้กับคนอื่นๆเยอะๆนะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะลิสจะพาไปรู้จักกับใครในช่วงชีวิตมันโอกับโออิชิกรีนทีรอติดตามเลยนะคะวันนี้ลิสกับลูกปลาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactazoid.com ใหม่ไอศกรีมเนสเล่นมเย็นอร่อยเข้มข้นปิ๊งเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว2 piece 2 piece ช่วงนี้นะคะมุกก็รู้สึกอ้วนค่ะก็เลยเตรียมเสื้อผ้ามาออกกำลังกายเต็มไปหมดเลยค่ะถึงของจะเยอะนะคะยังไงก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนค่ะเพราะว่ามุกมีกองเก็บของที่ติดมากับตัวรถค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆมาตอนนี้ก็ดีแล้วค่ะจะได้ไปออกกำลังกายด้วยกันเลยขึ้นรถมาเลยค่ะที่มุกจะพาทุกคนออกกำลังกายบอกเลยว่ากำลังฮิตเลยนะคะเรียกว่าเซิร์ฟเซตค่ะเขาบอกว่าการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะเหมือนการเล่นเซิร์ฟหรือว่ากระดานโต้คลื่นนั่นเองค่ะหลักการของเซิร์ฟเซตนะคะก็คือการใช้กระดานโต้คลื่นวางยึดอยู่บนลูกบอลยางให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราทรงตัวอยู่บนผิวน้ำจริงๆเลยค่ะก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเล่นอยู่ในทะเลเลยด้วยล่ะค่ะถ้าใครที่อยากลองเนี่ยก็มาได้เลยที่ Surf Set Thailand ที่ชั้น2ของโครงการพิมาน49สุขุมวิท49ค่ะก็รู้สึกว่ามุกมันไปเยอะแล้วล่ะไปหาอะไรกินอร่อยๆก่อนดีกว่านะคะบ๊ายบายและตอนนี้นะคะได้เวลานะคะมาทำความรู้จักกับเจ้าบ่าวน้องมุกไม่ใช่ค่ะอันนั้นน้องมุกรอเล่นนะคะแต่ว่าถ้าสาวๆชาว2 Piece 2 Piece เนี่ยกำลังมองหาเจ้าบ่าวตัวจริงอยู่นะคะก็ไม่ว่ากันเพราะเรานะคะขอการันตีเลยค่ะว่าเราคัดมาแล้วค่ะซึ่งหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีที่เราจะมาแชร์ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้นะคะจะบอกว่าการันตีความเลิศค่ะ อะไรคะ เพราะว่าเขาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในโครงการ Finding You Prince Project ด้วยใช่ค่ะแล้วครั้งนี้เดี๋ยวเราไปพบกับเขาได้เลยค่ะหนุ่มเก่งทายาทนั่นเองค่ะในช่วงหล่อต้องแชร์ค่ะBoy Next Door หล่อต้องแชร์ส
สวัสดีครับผมชื่อเก่งนะครับทายาทโกวิธรรมกรครับศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการโฆษณาปี4ครับในมหาลัยก็จะมีเพจนะครับชื่อว่า BUQ Boy มีผมอยู่ด้วยนะครับเพิ่งได้เข้าประมาณปี3เริ่มมีคนเห็นแววแล้วก็เห็นแบบความหล่อความเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ถ้าใครอยากดูหนุ่มหล่อของมกรุงเทพนะครับก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับกับ BUQ Boy ผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่อง Water Boy The Movie นะครับฉายในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีลิสนาอาฆาตด้วยนะครับในช่อง GMM 25ครับก็รับบทเป็นนักว่ายน้ำทั้ง2เรื่องเลยใครอยากดูก็ไปติดตามได้ครับล่าสุดก็ได้มีมาประกวดนะครับโครงการ Finding You Pin นะครับผมก็ได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้ที่2มาก็รู้สึกตื่นเต้นนะดีกว่าที่เราคาดไว้สิ่งที่ผมได้นะครับจากการประกวดยูปินเลยก็คือเป็นเรื่องของการแสดงออกการแสดงความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ด้วยเราได้เห็นแบบว่าเพื่อนๆคนอื่นๆว่าเขาแบบมีความสามารถอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกับเราที่แบบจะไปใช้ในอนาคตได้ครับเวลาว่างของผมนะครับผมก็ชอบไปเล่นฟิตเนสเข้าฟิตเนสเนี่ยเรียกว่าเกือบจะทุกวันเลยอะถ้ามีเวลาผมเข้าแบบ 5-6 วันเลยนะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ส่วนมากก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันต่อสัปดาห์ครับถ้าเกิดใครนะครับอยากมีกล้ามอยากมีซิกแพคนะครับก็คือต้องมีวินัยในการออกกำลังกายครับถ้าเกิดเรามีวินัยในการกินอาหารแล้วก็มีวินัยออกกำลังกายกล้ามและซิกแพคมาแน่ครับผม hey. ครับผมและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมกำลังอินมากในตอนนี้นะครับที่นี่เลยนะครับ Bounce The Street รัชดานะครับกำลังจะมาปีนผากันนะครับในโซนของ Clip and Climb นะครับไปกันเลย yeah.เป็นกีฬาที่เราต้องใช้ร่างกายของเราแทบจะทุกส่วนเลยคือต้องมีบาลานซ์ที่ดีต้องมีแบบกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมันเป็นแบบว่ากีฬาที่ฝึกใช้ร่างกายตัวเองให้ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเรื่องหัวใจอ่ะครับผมตอนนี้ว่างครับหัวใจตอนนี้โสดครับคิดว่าเราเซ็กซี่ไหมล่ะครับผมคิดว่าผมเซ็กซี่ที่ดวงตานะคนเราจะสื่อสารอะไรออกไปเงี้ยผมเชื่อว่าแบบสายตาเซ็กซี่ที่สุดแล้วครับถ้าอยากติดตามผมนะครับก็ไปติดตามได้ใน IG นะครับเก่งกะบินะครับ KENGABI นะครับเป็น Instagram ของผมเองนะครับมีอะไรก็ไปเม้นแล้วก็ไปส่องได้นะครับรอต้องแชร์โอ้โหเป็นไงล่ะคะมีเล่ตีแรงแล้วเลยแม่นมากค่ะสำหรับใครนะคะที่มีเบาะแสของหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีสามารถแนะนำให้พี่แพตตี้เบาะแสใครมีเบาะแสเบาะแสถูกแล้วถูกแล้วนะถูกแล้วแหละไม่ถูกแนะนำให้พวกเราชาวรูบี้ซูพีซอยู่ทางได้นะคะเข้ามาในแฟนเพจหรือว่าใน IG @toopeacetopeace ก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็ทนเหงาอีกแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวกลับมาสนุกกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 15:15 ทางช่อง GMM 25กับพวกเรา2คนในรายการ Toopeace Toopeace ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.